การระดมยิงยอนพยองเป็นยุทธนาการเหล่าทหารปืนใหญ่ระหว่างทหารเกาหลีเหนือกับกองกำลังเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่บนเกาะยอนพยองเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2010โดยหลังจากการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ตามปกติของทหารเกาหลีใต้ในเขตหน้าน้ำของเกาหลีใต้กองกำลังเกาหลีเหนือได้ยิงปืนใหญ่และจรวดจำนวน170นัดเข้าถล่มเกาะยอนพยองทำให้ได้รับความเสียหายทั้งเป้าหมายทางทหารและพลเรือนกระสุนปืนใหญ่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างบนเกาะทำให้ชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ19คนเกาหลีใต้ตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ตกลงในน่านน้ำเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและหลายประเทศได้ประณามการกระทำของเกาหลีเหนือสหประชาชาติประกาศว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดนับเป็นแต่สิ้นสงครามเกาหลีในอดีตนั้นเส้นพรมแดนทางทะเลตะวันตกของการควบคุมทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือ2ประเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยกองบัญชาการสหประชาชาติหรือ UNC ในปี1963เรียกว่าแนวจำกัดตอนเหนือโดยเกาหลีเหนือไม่ได้รับรองพรมแดนดังกล่าวซึ่งร่างขึ้นเพียงฝ่ายเดียวโดยสหประชาชาติในช่วงปลายสงครามเกาหลีภายใต้เงื่อนไขของการสงบศึกเกาะทางตะวันตกเฉียงเหนือทั้ง5ได้รับการกำหนดโดยเฉพาะเจาะจงให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหประชาชาตินั่นคือเกาหลีใต้โดยแนวพรมแดนทางด้านตะวันตกระหว่างทั้ง2ประเทศได้จุดประกายความขัดแย้งระหว่างทั้ง2มาช้านานแล้วเกาหลีเหนือไม่ได้มีข้อพิพาทหรือละเมิดแนวดังกล่าวจนกระทั่งปี1973แนวจำกัดตอนเหนือได้ถูกร่างขึ้นในช่วงเวลาที่นานาประเทศยึดบริเวณด้านน้ำกินนาบริเวณ3ไมล์จากอาณาเขตทางบกเป็นที่ยอมรับกันแต่เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่1970เขตจำกัดทางทะเล12ไมล์จากอาณาเขตทางบกได้รับการยอมรับโดยนานาประเทศแนวจำกัดตอนเหนือกลับกีดกันไม่ให้เกาหลีเหนือเข้าถึงเขตหน้าน้ำได้ซึ่งอาจเถียงได้ว่าเป็นหน้าน้ำของเกาหลีเหนือต่อมาหลังปี1982แนวดังกล่าวยังไม่ขัดขวางไม่ให้เกาหลีเหนือจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982เพื่อควบคุมการประมงในพื้นที่อีกด้วยปี1999เกาหลีเหนือได้กำหนดแนวปักปันทางทหารทะเลตะวันตกขึ้นซึ่งอ้างสิทธิเหนือบริเวณประมงอันอุดมสมบูรณ์ลงไปทางตอนใต้ของแนวจำกัดตอนเหนือถึงแม้ว่าแนวดังกล่าวจะเลี่ยงเกาะที่เกาหลีใต้ปกครองอยู่อย่างเช่นเกาะยอนพยองการอ้างสิทธิดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับทั้งจากเกาหลีใต้ทัศนคติของกองบัญชาการสหประชาชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยอธิบายว่าแนวจำกัดตอนเหนือจะต้องคงอยู่จนกระทั่งมีแนวปักปันทางทหารใหม่ซึ่งสามารถกระทำได้โดยคณะกรรมาการทหารร่วมในข้อตกลงสงบศึกในความพยายามที่จะยืนยันการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเกาหลีเหนือได้ดำเนินการทางยุทธศาสตร์ในการท้าทายการยึดครองน่านน้ำที่อยู่ทางใต้ของแนวจำกัดทางตอนเหนือโดยได้ทำการลุกล้ำแนวดังกล่าวหลายครั้งต่อหลายครั้งซึ่งก่อให้เกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยครั้งที่มีชื่อเสียงได้แก่ยุทธนาวีใกล้กับเกาะยอนพยองในปี1999และยุทธการอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่เดียวกันในปี2002ถึงแม้ว่าจะไม่มีการปะทะที่ตึงเครียดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ในปี2009ความตึงเครียดตามพรมแดนพิพาทที่เพิ่มสูงขึ้นได้จุดประกายให้เกิดยุทธนาวีใกล้เคียงกับแทชองและข้อกล่าวหาว่าเรือดำน้ำเกาหลีเหนือจมเรือคอเวตโชนันของเกาหลีใต้นอกเกาะแพงนยองเมื่อเดือนมีนาคมปี2010หลายวันก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เปิดเผยถึงศูนย์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ซึ่งทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้พิจารณาจะขอให้สหรัฐอเมริกาประจำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในพื้นที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ19ปีในวันเดียวกันเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นการซ้อมรบโฮกุกประจำปีอันเป็นการฝึกฝนทางทหารขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทหารเกาหลีใต้และสหรัฐการซ้อมรบในปี2010มีทหารเกาหลีใต้กว่า 70,000 นายจาก4เหล่าทัพของเกาหลีใต้พร้อมด้วยยานพาหนะประเภทสายพาน600คันเฮลิคอปเตอร์90ลำและเรือรบ50ลำสหรัฐอเมริกาส่งหน่วยนาวิกโยธินรบนอกประเทศที่31และทัพอากาศที่7เข้าร่วมการฝึกทางบกและทางทะเลด้วยซึ่งแต่เดิมเคยมีแผนการว่ากองทัพเรือและนาวิกโยธินจะซ้อมยกพลขึ้นบกร่วมกันในทะเลเหลืองทางตะวันตกของเกาหลีใต้แต่สหรัฐอเมริกาถอนตัวโดยอ้างว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งถึงแม้ว่าผู้สังเกตการชาวเกาหลีใต้
จะเสนอว่าเหตุผลดังกล่าวที่แท้จริงนั้นคือการคัดค้านของจีนซึ่งจีนถือว่าอาณาบริเวณกว้างขวางของทะเลเหลืองเป็นดินแดนของตนรัฐบาลเกาหลีเหนือมองว่าการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการเตรียมการสำหรับโจมตีเกาหลีเหนือร่วมกันวันที่23พฤศจิกายนปี2010เกาหลีใต้ได้จัดการซ้อมรบทางทะเลขึ้นจากนั้นเมื่อถึงเวลาประมาณ 14:34 ตามเวลาท้องถิ่นทหารเกาหลีเหนือได้เริ่มต้นยิงปืนใหญ่เข้าใส่ที่ตั้งของเกาหลีใต้บนเกาะยอนพยองระหว่างที่ค่ายทหารเกาหลีใต้และอาคารพลเรือนอีกหลายหลังถูกระดมยิงอย่างหนักทหารเกาหลีใต้ตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่จากปืนใหญ่กระบอกสั้นขับเคลื่อนด้วยตัวเอง K9 155 มม.เข้าใส่ที่ตั้งของเกาหลีเหนือเมื่อพลังงานที่เกาะยอนพยองถูกตัดขาดและเกิดอาคีภัยขึ้นหลายจุดเนื่องจากการระดมยิงปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือทหารเกาหลีใต้จึงได้สั่งอพยพพลเรือนไปยังบังเกอร์และเสริมกำลังด้วยเครื่องบินขับไล่เจ็ต F-16ตามคำกล่าวของผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะหลังจากทหารเกาหลีใต้ได้เริ่มต้นการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่กระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือก็เริ่มต้นยิงมาใส่เกาะของเราทูตประจำกระทรวงกลาโหมในกรุงโซลได้ให้สัมภาษณ์แก่ BBC ว่าการยิงยุติลงแล้วพลเรือนอยู่ในที่ลี้ภัยมีรายงานเข้ามาว่าเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่มากกว่า100นัดและเกาหลีใต้ยิงสวนกลับไป80นัดการระดมยิงปืนใหญ่ก็ให้เกิดความสูญเสียจำนวนหนึ่งแก่ชาวเกาหลีใต้บนเกาะยอนพยองพลเรือน2คนและนาวิกโยธินเกาหลีใต้2นายเสียชีวิตและทหารอีก16นายได้รับบาดเจ็บในจำนวนนี้มี6นายได้รับบาดเจ็บสาหัสมีพลเรือนอีกอย่างน้อย30คนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนอกจากนี้การโจมตียังก่อให้เกิดอาคีภัยบนเกาะด้วยการโจมตีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกสกุลเงินเอเชียหลายสกุลอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลยูโรและดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์ในทวีปเอเชียลดลงผลกระทบของการระดมยิงดังกล่าวได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเงินนำโดยธนาคารเกาหลีธนาคารกลางของเกาหลีใต้ได้จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมินผลกระทบต่อตลาด